ส่วนเหตุการณ์นี้ที่กรุงเทพนะครับแถวๆดอนเมืองผู้ชายคนหนึ่งอายุ60เขาไปซื้อของไหว้เจ้ามาปรากฏว่าช่วงที่กำลังจะกลับเนี่ยประมาณสักตีสามและตีสามของวันนี้ขับมาถนนนี่มันมี3เลนเขาปิดไป2เพราะว่าตรงกลางกับขวาเนี่ยมันมีการทำท่ออยู่เขาจะให้เบี่ยงซ้ายแต่ปรากฏเขาไม่ฟังแล้วเขาขับพุ่งตรงไปจนสุดท้ายรถวอลโว่ของเขาตกลงไปที่ในท่อครับท่อมันอยู่ที่เลนกลางตอนตีสามที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุวอลโว่สีเทาตกลงไปที่ท่อประปานะครับถนนสมประภาแขวงศรีการเขตดอนเมืองอย่างที่บอกว่ามันเป็นถนน3เลนแล้วเลนกลางกับเลนขวาสุดมีการปิดเพื่อที่จะซ่อมแซมระบบท่อประปาแล้วเจ้าหน้าที่เขายืนถือไฟส่องอยู่นะแต่ปรากฏว่าตกลงไปในท่อแล้วท้องหงายชี้ฟ้าแบบนี้เลยขนาดบ่อมันกว้างประมาณสัก3เมตรยาว4เมตรลึก6เมตรนะครับในบ่อยังมีน้ำอยู่เลยนะใช่ค่ะลึก6เมตรเนี่ยตีได้ประมาณสักตึก2ชั้นคือสูงนะถ้าดูมุมสูงอ่ะคือล้อลงไปรถลงไปยังเหลือที่ตั้งเยอะเลยอ่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงไปช่วยผู้ชายคนนี้ขึ้นมาได้นะครับคือนายทองชายใหญ่สังคพงศ์อายุ60ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไปซื้อของไหว้ตรุษจีนแล้วกำลังจะกลับบ้านพักย่านดอนเมืองนี่โอ้ยนี่กว่าจะช่วยปีนขึ้นมาได้ยังห่วงรถอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้เป็นอะไรมากคือเขาบอกว่าโอ้พี่ห้อยพระอะไรอ่ะครับแต่รถก็แข็งด้วยนะส่วนหนึ่งยี่ห้อนี้ก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยพอสมควรส่วนหัวหน้างานที่ดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้างเขาบอกตรงนี้อยู่ระหว่างการวางท่อประปาของการประปานครหลวงเขาต้องเปิดฝาท่อแล้ววางท่อประปาคือจะทำทุกคืนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่จนกว่าจะเสร็จคือขั้นตอนก็คือต้องปิดถนนเลนกลางกับเลนขวาสุดเปิดให้รถผ่านทางช่องซ้ายหนึ่งช่องทางเจ้าหน้าที่กำลังขับเครนมาปิดฝาท่อแต่รถเครนขับช้าผู้เสียหายเหมือนพยายามจะขับแซงรถเคนะครับแล้วฝาพุ่งลงไปฝากวยตกลงไปในท่อแบบนี้เลยอีกประมาณ15นาทีอย่างเงี้ยครับคือว่าเคนจะเข้าอ่ะผมก็โบกลูกน้องก็โบกแล้วมันไปไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาแซงมาทางกวยไปชนให้เราเหยียบหาเคนี้เนาะคล้ายๆกับว่าไม่มีถุงว่างเงี้ยเพราะว่าผมมีไฟที่โบกฝาบอดแล้วก็พลิกไปตอนที่พี่ทองชายใหญ่คนขับรถวอลโว่เนี่ยเขาโมโหไงรถเคนมันกำลังจะปิดฝาท่อแล้วขับช้าโอ้โหนั่นไม่ไปสักทีจะไปไหว้เจ้าขับแซงไปปรากฏว่าตกแล้วสุดท้ายคนที่มาช่วยเหลือพี่แกยศรถแกออกมาเนี่ยก็คือรถเคนคันนั้นแหละเครนที่แกโมโหช้าเนี่ยแหละนี่ไงรถแกออกมาได้สำเร็จแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบแอลกอฮอล์ประกอบนิดนึงว่าตกลงแกไปซื้อของไหว้เจ้ามาแล้วแกดื่มอะไรหรือเปล่าค่ะตกลงไหว้ทันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะนะคะ